ลำดับต่อไปนะครับก็ดร.วันนีชินศิริกุลนะครับก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องบทบาทของ M-Tech ในงานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพของไทยนะครับดร.วันนีเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติครับขอบคุณค่ะขอบคุณ MC จำเป็นทั้งสองท่านนะคะคืออันนี้เป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าคนของ M-Tech สวทช.ทำได้ทุกอย่างนะคะทุกระดับทำหมดนะคะก็ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดิฉันวันนีชินศิริกุลนะคะจริงๆเป็นนักวิจัยด้วยค่ะทำวิจัยมา10กว่าปีแล้วก็ยังทำวิจัยอยู่นะคะแม้ว่าปัจจุบันจะรับหน้าที่ดูแลหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณมากที่ให้ความสนใจกับงานสัมมนาในหัวข้ออุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยนะคะเพื่อเข้าสู่ AECสำหรับหัวข้อที่ดิฉันจะมานำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะคะจากประสบการณ์ของพวกเราทั้งทีมเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไบโอพลาสติกก็คือเรื่อง M-Tech เนี่ยมีบทบาทในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อย่างไรอันนี้เป็นภาพที่พวกเราอยู่ในที่นี้นะคะก็เราตอนนี้อยู่ตึก CC Conference Center นะคะแล้วก็ M-Tech อาคาร M-Tech อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำหรับหัวข้อการบรรยายดิฉันขอพูดสั้นๆนิดเดียวในหัวข้อแรกเพื่อจะแนะนำให้ท่านสำหรับบางท่านที่รู้จัก M-Tech ดีแล้วก็อดทนนิดนึงนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่รู้จักก็อาจจะได้ทราบว่าพวกเราคือใครแล้วหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ทำงานอะไรมีมิชชั่นมีภารกิจอย่างไรทำไมถึงมาทำงานทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้จากนั้นดิฉันขอพูดในส่วนความสำคัญของไบโอพลาสติกซึ่งเราได้ฟังข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรามากจากดร.พิพัฒน์แล้วเราก็ยังจะได้ฟังต่อในเซสชันเสวนานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอพูดสั้นๆแต่ขอไปเน้นในเรื่องความท้าทายทางด้านงานวิจัยและสุดท้ายเนื่องจากเวลาไม่เยอะเลยดิฉันขอจับบางจุดมาเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นว่างานวิจัยทางด้านพลาสติกที่เรามุ่งเน้นมาเป็น10ปีเนี่ยเราพัฒนาคอเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาแล้วไปใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยอย่างไรก็อย่างที่เรียนไปนะคะM-Tech เป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติทางด้านวัสดุซึ่งเป็น1ใน4ศูนย์แห่งชาติของสวทช.ค่ะหากถามว่า M-Tech อายุเท่าไหร่แล้วนะคะปีนี้เราจะครบ27ปีนะคะก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2529พวกเราเติบโตกันค่อนข้างเร็วมากนะคะปัจจุบันก็มีพนักงานทั้งหมด500กว่าคนเป็นบุคลากรวิจัย383คนนะคะโครงสร้างการทำงานวิจัยของ M-Tech เนี่ยมี9ยูนิต9 research unit ก็คือหน่วยวิจัยมี9หน่วยโพลิเมอร์เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมีบุคลากรวิจัยทั้งหมด92คนก็เป็นหน่วยที่ค่อนข้างใหญ่นะคะส่วนหากถามว่าแล้วเราทำอะไรกันในหน่วยวิจัยโพลิเมอร์หรือ PRU ใน Polymer Research Unit เนี่ยมีทั้งหมด5 lab นะคะมี Polymer Chemistry Lab Polymer Physics Rubber Textile แล้วก็ Plastic Technologyก็จะเห็นว่าจริงๆทุกแลบเนี่ยมีพื้นฐานตั้งแต่การตั้งชื่อแล้วงานที่เราทำจริงๆก็คือ core technology ตามชื่อของแลบเลยนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกมากหน่อยก็เห็นจะเป็นทางด้าน polymer chemistry แล้วก็ plastic technology lab ซึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าเรามีงานวิจัยแล้วก็เราพัฒนาไปทางด้านไหน direction ของเราคืออะไรตัวย่อ PRU ดิฉันขอใช้ตัวย่อบ้างในบางครั้งนะคะซึ่งหมายถึง Polymer Research Unit นั่นเองเรามุ่งเน้นที่จะสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีก็คือพื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์ถามว่าเราสร้างขึ้นมาเราพยายามที่จะเก่งในสิ่งที่เราทำค่ะแล้วเราก็หวังว่าเมื่อเราเก่งเรารู้จริงเนี่ยเราจะเป็นแรงหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมบ้านเราในการผลักดันเพื่อให้เกิด product ใหม่หรือ product ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราสามารถจะร่วมมือกับหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหรือว่าเอกชนผู้ประกอบการนะคะในการให้บริการทางเทคนิคที่ยังขาดอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นหากถามว่าอุตสาหกรรมที่เราเน้นมีอะไรบ้างตัวอย่างนะคะอุตสาหกรรมทางด้านเกษตรและอาหารทางด้านยางยานยนต์ก่อสร้างแล้วก็สิ่งทอภาพนี้แสดงตัวอย่างของอุปกรณ์เครื่องมือเป็น facilities ซึ่งใน facility เหล่านี้เนี่ยมีหัวใจของความรู้อยู่มากมายที่เราพยายามจะสร้างขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือที่เรามีนะคะไล่ตั้งแต่เรื่องของ compounding blending
จนกระทั่งถึงเรื่องของการขึ้นรูปจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ก็คือความเข้มแข็งทางด้าน process technology อันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่ดร.พิพัฒน์พูดเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวดิฉันจะขอเน้นอีกครั้งว่าเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกจะเติบโตได้เทคโนโลยีที่ยังเป็นยังมีช่องว่างให้พวกเราทำงานวิจัยเนี่ยเกี่ยวข้องกับ processing สูงมากเพราะนี่คือ strength ของพวกเราตั้งแต่ในเรื่องของ formulation นะคะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของฟิล์มที่ขึ้นรูปเราดีไซน์โครงสร้างให้มีลักษณะเป็นโครงสร้างหลายชั้นมากได้ถึง5ชั้นไม่ว่าจะด้วย extrusion แบบ cast อัดรีดหรือว่าแบบเป่านะคะแล้วก็มีเครื่องมือที่พวกเราใช้ในการพัฒนาความรู้กับ know how อยู่มากกว่า7ปีในเรื่องของการดึงยืดไม่ว่าจะเป็นดึงยืดทิศเดียวหรือว่า2ทิศ biaxial technology ทุกคนอาจจะรู้จักในแง่ของผลิตภัณฑ์อย่างเช่น BOPP BOPA BOPET เครื่องมือนี้เป็น lab biaxial stretcher ที่มีอยู่เครื่องเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นเครื่องเดียวในอาเซียนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้รับโจทย์และเราเรียนรู้จากความต้องการที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขียนเข้ามาหาเราว่าเทรนด์อาจจะไปทางไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องว่างหรือเป็น room of improvement อย่างนึงที่เราสามารถทำงานวิจัยได้นอกจากนั้นพวกเราเองมองเห็นว่าเรามีงานวิจัยโฟกัสเรื่องนึงอะค่ะเป็นการพัฒนาแพคเกจจิ้งสำหรับยืดอายุผักผลไม้สดซึ่งหัวใจในเรื่องนี้ก็คือทำอย่างไรเราถึงจะควบคุมการผ่านของแก๊สได้แก๊สที่ว่าได้แก่ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอน้ำเพราะฉะนั้นเราพัฒนาเครื่องจักรอีกชนิดนึงขึ้นมาเพื่อจะ modify สมบัติการผ่านของแก๊สนะคะก็คือการเจาะรูฟิล์มด้วยเลเซอร์ขนาดเล็กระดับเป็นไมครอนระดับ10ไมครอนขึ้นไปจนถึง100ไมครอนอันนี้ถือเป็น secondary processเป็น process ขั้นที่2นะคะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์กับความต้องการคราวนี้นอกจากในเรื่องของextrusion อีก process นึงที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมพลาสติกคือ injection molding อันนี้เป็นภาพแสดงตัวอย่างเท่านั้นนะคะว่าเราเน้น process injection compression molding เพื่ออะไรเพื่อพัฒนา product ที่มีผนังบางมากๆในที่นี้เป็นรูปของ packagingนะคะแล้วก็เป็น PLA ซึ่งเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปแต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ผลิตพวกชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอย่างเช่นเลนส์บางที่สุดบางแล้วก็แข็งแรงและมี performance อย่างที่ต้องการเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มของ Advanced Processing Technology ที่เป็น Core Technology ของพวกเราที่ M-Tech ก็ที่กล่าวไปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับ M-Tech แล้วก็หน่วยวิจัย Polymer ขอมาพูดถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bioplastic จริงๆแล้วก็เน้นที่อะไรคือความท้าทายทางด้าน R&D ดิฉันไม่ใช่เป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นผู้รู้หลายๆท่านนั่งอยู่ในที่นี้รวมถึงพวกเราเองที่สนใจอุตสาหกรรมนี้ R&D ฟิลนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราแลกเปลี่ยนกันนะคะเวลาพูดถึงไบโอพลาสติกเมื่อกี้เราก็ได้ฟังความหมายจากดร.พิพัฒน์แล้วดิฉันไม่ขอพูดซ้ำนะคะทำไมเราถึงสนใจไบโอพลาสติกทุกท่านก็พอจะทราบดีถ้าพูดสั้นๆถึงประโยชน์ของไบโอพลาสติกแน่นอนเรามองเห็นถึงการลดการใช้ฟอสซิลรีซอร์สในการผลิตพลาสติกเรามองเห็นประโยชน์ในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์อิมิชชั่นแต่เสน่ห์หรือว่าประโยชน์หลักส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเมื่อจบชีวิตของพลาสติกชีวภาพแล้วสามารถย่อยสลายได้จริงๆไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นแอดออนพรอพเพอร์ตี้ที่ใครๆก็สนใจนะคะแต่ไบโอพลาสติกไม่ใช่ทุกชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพอันนี้ทุกท่านเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นขอแสดงไดอะแกรมนี้ให้ดูในแง่ของพอลิเมอร์ถ้าเรามองพอลิเมอร์หลายๆชนิดด้วย2แกน X เป็นการมองว่าได้มาจากแมทเทียลประเภทไหนแกน Y เป็นประสิทธิภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพ biodegradability ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มที่เกิดจาก fossil base fully fossil basePartially biobased, fully biobased. เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราคุยกันน่าจะอยู่ในกลุ่มควอดแรนท์ทางด้านขวามือนะคะครึ่งบนคืออะไรครึ่งบนบอกให้รู้ถึงสภาพของการย่อยสลายถ้าย่อยสลายได้แบบทั้งหมดเลยนะคะ fully biodegradable ก็คืออยู่ด้านบนในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งกลุ่ม biobased, fully biobased ด้วยแล้วก็ fully biodegradable ด้วยอย่างเช่น PLA นี่คือเหตุผลที่หลายๆความสนใจมากเลยมาสู่แมทเทียลชนิดนี้นะคะโพลีแลคติกแอซิดหรือโพลีแลคไทด์ซึ่งวันนี้ดิฉันเองก็จะขอพูดเน้นแมทเทียลชนิดนี้ทั้งๆที่
ในงานวิจัยแล้วก็โอกาสเนี่ยเราสามารถจะ cover ชนิดอื่นๆได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งเขายืมมาจาก presentation ในงาน InnoBioPlus นะคะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเวลาเราดูถึงไบโอพลาสติกหรือพลาสติกโดยรวมว่ากลุ่มร่างก็จะเป็นกลุ่มที่ได้มาจากปิโตรเลียมนะคะกลุ่มบนมาจากไบโอเบสแต่แน่นอนเมื่อมองแอปพลิเคชันซ้ายมือเนื่องจากไม่ดีเกรดหรือไม่ย่อยสลายด้วยทางชีวภาพก็จะใช้งานในลักษณะที่เป็น durable หรือ semi durable พวกเคสของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะคะกรณีที่ compostable หรือ biodegradable ซึ่งสองคำนี้อาจจะทำให้หลายๆท่านอยากรู้ความหมายที่ละเอียดมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวดร.ธนาวดีคงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนให้พวกเราฟัง PLA อยู่กลุ่มนี้นะคะก็คือ compostable ด้วยแล้วก็เป็น biobased plastic รวมถึง polymer อีก2ชนิดที่ตอนนี้มีเทคโนโลยีที่สามารถจะ shift จาก petroleum based เข้ามาสู่ biobased จริงๆดิฉันขอพูดถึงเรื่องความท้าทายเพราะนี่น่าจะเป็นท็อปิกที่ตรงกับเรื่อง R&D นะคะที่ได้รับมอบหมายในวันนี้ความท้าทายในแง่ของ biodegradable bioplastic ตรงไหนอย่างที่ดร.พิพัฒน์ได้โชว์ตัวเลขไปอันนี้ก็เป็น data หนึ่งมีคนทำ market data ออกมาเยอะมากแต่ point อยู่ตรงที่ว่าถ้าเราดู production capacity อย่างเช่นในปี2015อีก2ปีข้างหน้าหรือ2016ก็จะมีเสียงคุยกันแบบน่าสนใจในเชิงวิจัยว่าเอ๊ะตกลงไบโอพลาสติกจะมุ่งไปทางไหนกำลังการผลิตจะเห็นว่าชิฟไปสำหรับกลุ่มของ non biodegradable อย่างเช่น BioPE BioPET เป็นต้นนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงที่ยืนยันออกมาค่อนข้างแรงรวมถึงกระแสต่างๆที่เราได้ยินเรื่องของการลงทุนว่า PLA ก็ยังมี capacity ที่สูงในการผลิตในชาร์ตนี้ PLA เป็นอันดับ3รองจาก BioPE แล้วก็ BioPET แล้วถามว่าอะไรคือคีย์ drive สำหรับ PLA ให้ยังคงอยู่ให้ยังคง เติบโตต่อไปจะมีความท้าทายอยู่3ข้อค่ะ1เรื่องของ processing ของ PLA ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเข้าใจอย่างถ่องแท้ยังมี room of R&D สูงมากเรื่องของ processing technology เรื่องของ performanceสมบัติบางอย่างของ PLA ก็ยังด้อยอยู่จริงๆถ้าเทียบกับการใช้งานของ conventional plastic ที่สำคัญที่สุดเวลาเราคุยเรื่อง application เรื่องตลาด cost เทคโนโลยีที่ทำขึ้นมาที่พัฒนาขึ้นมาถามว่าทำได้แจ๋วมากแต่แพงก็ไปไม่ได้เราเรียนรู้จากสิ่งนี้ร่วมกับผู้ประกอบการนะคะเพราะฉะนั้น cost value balance เนี่ยเป็นอีก factor นึงที่สำคัญมากแล้วถามว่าแล้วเราจะไปทางไหนนักวิจัยก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเวลาเราพัฒนาแล้วเราจะไปทางไหนอย่างที่อาจารย์กฤษดาถามดร.พิพัฒน์เราพยายามหา niche market เพราะนี่คือข้อมูลและข้อแนะนำที่เราได้จากผู้ใช้ niche market ที่ว่าสามารถรองรับคอสที่สูงขึ้นของ PLA บวกกับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อลดคอสนะคะตัวอย่างนึงก็ได้แก่พวก organic foods อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นต้นลองมาดูแอปพลิเคชันนะคะในการมอง production capacity จากแอปพลิเคชันขวดน้ำหรือขวดเครื่องดื่มรวมถึงแพคเกจิ้งประเภทอื่นจะเห็นว่าเป็นกราฟที่โด่งมากในปี2016นะคะอันนี้2011ก็คล้ายๆอย่างที่ดร.พิพัฒน์พูดเมื่อกี้ค่ะขวดน้ำ PLA ประเทศไทยยังผลิตไม่ได้เพราะอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรเราควรทำในเรื่องpackaging หรือ compostable application มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็น concern หนึ่งของพวกเรา challenge ทั้งหลายเกี่ยวกับ bioplastic แน่นอนเรื่องตลาดเรื่อง cost แต่วันนี้ดิฉันขอเน้นในแง่ของเทคโนโลยีนะคะ process technology เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับประเทศไทยเองเรามีโอกาสเรามีศักยภาพสูงมากเรามีวาระแห่งชาติที่จะเข้าสู่ green economy หรือ bio economy เรามีความพร้อมทางด้าน feedstock downstream แล้วก็ upstream อย่างที่ดร.พิพัฒน์พูดไปแต่ดิฉันขอพูดวงนี้นะคะในหลายๆสไลด์และด้วยเวลาที่เหลืออันนี้เป็นภาพ roadmap ซึ่งทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือเนียเป็นผู้ดูแลหลักรวมทั้งทีมแล้วก็ expert ทุกท่านที่นั่งในที่นี้เดี๋ยวเราคงจะได้ฟังลึกรายละเอียดในช่วงเสวนาเพราะฉะนั้นอดใจรอนิดนึงนะคะดิฉันไม่ขอพูดในรายละเอียด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นกลยุทธ์หนึ่งค่ะของโรดแมปกลยุทธ์ที่2ใน4กลยุทธ์ทั้งหมดขอยืมสไลด์จากคุณสมศักดิ์มา1สไลด์นะคะที่บอกให้เห็นภาพรวมของ R&D สำหรับไบโอพลาสติกในประเทศไทยที่ล้อกับทางโรดแมปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่ามีการสนับสนุนงานวิจัยทางด้าน upstream ช่วงตรงกลางช่วง downstream นะคะรวมถึง testing standardization ซึ่งเดี๋ยวดร.ธนาวดีก็คงจะพูดถึงคราวนี้ M-Tech ทำอะไรบทบาทของ M-Tech พวกเราเองมองเห็นศักยภาพโอกาสของเทคโนโลยีนี้และด้วยประสบการณ์ที่เราทำงานทางด้านพลาสติกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไบโอพลาสติกจริงๆเราทำงานในกลุ่มของเพโตรพลาสติกมาตลอด10กว่าปีแต่ในช่วง 4-5 ปีหลังเรามองเห็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นและพยายามแอพพลายฐานความรู้มานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอพูดเป็น2เรื่องเพราะว่าเวลาไม่เยอะเรื่องแรกก็คือเน้นเป็น near term อย่างที่ดร.พิพัฒน์แนะนำไว้เน้นในเชิงแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันนึงที่เราเห็นเด่นชัดคือเรื่องของแพคเกจิ้งนะคะในส่วนของ biodegradability testing อยู่ในโรดแมปของ M-Tech เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวดร.ธนาวดีเป็นผู้ให้รายละเอียดนะคะส่วนที่2เป็น basic R&D แต่ดิฉันอยากโชว์ให้เห็นถึง core capability ของพวกเราถ้าท่านเห็นท่านมองประโยชน์ท่านรู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรท่านแนะนำพวกเรานะคะเพราะฉะนั้น product เทคโนโลยีเป้าหมายในเฟสที่1จะเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทั้งระบบในรูปนี้จะเห็นว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับถาดแล้วก็ฟิล์มมองดูมันเป็นของพื้นนะคะแต่เราจะทำของพื้นให้ขายได้ด้วยอุตสาหกรรมที่เราพยายามจะผลักดันขึ้นในประเทศเราต้องใช้เทคโนโลยีค่ะ PLA ราคาสูงกว่าพลาสติก PP PE ทั่วไปท่านนี้ท่านทราบดีนะคะน้ำหนัก density ของ PLA เท่าไหร่คะใครทราบบ้างหนักกว่า PP ใช่ไหม 1.24 ถ้า PP 0.91 โดยประมาณเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เรามีเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ก็ต้องลดคอสได้นั่นคือเหตุผลทำไมเราถึงพัฒนาเรื่องของ thin wall injection molding technology ขึ้นมาสำหรับเทรย์ที่มีผนังบางและยังคงสมบัติอื่นๆตามที่ต้องการการลดคอสไม่ใช่เฉพาะลด material นะคะเราเรียนรู้จากการทำงานวิจัยเรื่องของ packaging ผักผลไม้สดเราส่งออกทางเครื่องบินการส่งออกทางเครื่องบินราคา air freight ของประเทศไทยสูงมากสูงที่สุดสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศรอบๆนี่คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ลดโอกาสในการแข่งขันและเขาแข่งกันที่น้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นการลดปริมาณของ PLA ที่ใช้เนี่ยไม่เพียงแต่ลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตแต่ผู้ที่นำเอาทั้งถาดและฟิล์มไปใช้แพ็คผักผลไม้ซึ่งผักผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วทั่วโลกจะส่งด้วยราคาที่แข่งขันได้ต้องลดน้ำหนักแพ็คเกจด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงาน R&D นะคะเรามีเรื่องของ thin wall tray บวกกับ PLA films ที่พัฒนาให้สามารถมีสมบัติที่พิเศษและเหมาะสมกับการยืดอายุจริงๆก็เดี๋ยวพูดในรายละเอียดถัดไปนะคะเราเลือกอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพราะอะไรเพราะอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศเป็นเหมือนอุตสาหกรรมเกษตรก็เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของบ้านเรานะคะถ้าพูดถึงเรื่องอาหารประเทศไทยเองมีนโยบายที่จะเป็นครัวของโลกก็ดีครัวไทยสู่ครัวโลกก็ดีแล้วแต่ใครจะพูดแต่จริงๆต่อให้มีวิกฤตของโลกอย่างไรก็ตามทุกคนยังต้องกินอาหารหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรามีความพร้อมความเข้มแข็งและเรามีศักยภาพอยู่แล้วในเรื่องของผักผลไม้สดของประเทศไทยเนี่ยเราทำอย่างไรให้ส่งออกได้ดีขึ้นแล้วเราแอพพลายหรือคอมไบกับเทคโนโลยีทางด้านพลาสติกชีวภาพได้อย่างไรนี่คือที่มานะคะประเทศไทยส่งออกอาหารเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นอันดับ15หลายปีที่ผ่านมาเราขยับขึ้นมาเป็นอันดับ8นะคะคำถามคือแล้วเราจะเป็น1ใน5ได้ไหมเราส่งออกเนี่ยปีนึงประมาณสักเนี่ยค่ะเกือบล้านบาทสำหรับอาหารเพราะฉะนั้นความท้าทายที่เกิดขึ้นที่เป็นคำถามกับพวกเราคือแล้วเราเนี่ยสามารถจะเป็นฟู้ดฮับของเอเชียได้หรือเปล่าคำว่าฟู้ดฮับกับเรื่องของแพคเกจิ้งทางอาหารเนี่ยไปด้วยกันแพคเกจิ้งเติบโตไปกับอุตสาหกรรมอาหารถ้าอาหารไทยคือนิชมาร์เก็ตถ้าผักผลไม้ไทยคือนิชมาร์เก็ตทำไมเราถึงไม่สามารถจะมองนิชมาร์เก็ตแบบนี้อันนี้คือความท้าทายที่เรา
คุยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบต่างประเทศที่เกิดขึ้นถ้าส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่ต้องกำจัดผู้ส่งออกต้องจ่ายเงินผู้ส่งออกมีpressure หรือมี drive ที่จะต้องลดผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เวลาเราเซอร์เวย์หรือคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเรื่องของการส่งออกผักผลไม้สดโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเนี่ยเป็นหนึ่งเทรนด์หรือเป็นหนึ่ง เรื่องที่มีศักยภาพสูงนะคะหากมามองมาร์เก็ตผักผลไม้ส่งออกเนี่ยมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะ growth มากกว่า 10-15% โดยเฉพาะกลุ่มของ fresh cut คำว่า fresh cut ถ้าบางท่านคุ้นก็จะดูจากภาพเมื่อกี้ออกก็คือผักผลไม้ตัดแต่งตัดแต่งเสร็จนะคะมูลค่าสูงขึ้นเป็นหลาย10เท่าหรืออาจจะถึงเป็น100เท่ามังคุดมะม่วงสับปะรดเพราะฉะนั้นนี่คือ niche market ที่มี value ที่มีมูลค่าผู้ประกอบการเองมองเห็นตลาดแล้วก็มองเห็นเรื่องของเทรนด์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราคุยกันแล้วก็เกิดเป็นแนวทางการวิจัยขึ้นสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทั้งระบบแต่ต้องมีสมบัติพร้อมพอนะคะที่จะยืดอายุผลิตผลสดจริงๆเพราะฉะนั้นเฟสที่1ของงานวิจัยสำหรับพวกเราในแง่ของแพคเกจิ้งก็คือเราเน้นไปที่กลุ่มผักผลไม้สดแต่แน่นอนเราเห็นช่องว่างหรือโอกาสในเรื่องของฟู้ดแพคเกจิ้งเช่นเดียวกันที่เขียนไฮไลท์สีแดงตรงนี้คือ breathable film กับ thin wall tray ทำไมถึง breathable film เพราะฟิล์มที่จะยืดอายุผักผลไม้สดต้องมีสมบัติให้แก๊สผ่านเข้าออกได้อย่างเหมาะสมและโดยทั่วไปถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือต้องให้ออกซิเจนผ่านมากกว่าฟิล์มที่เป็น barrier film ทั่วไปอันนี้จากโนว์ฮาวที่เราพัฒนามาจากกลุ่มของ PEPP film นะคะแล้วก็นำมาใช้หากท่านใดมีความเห็นเกี่ยวกับ heat resistant microwavable packageช่วยแนะนำพวกเราด้วยเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง functional film ประเภทอื่นๆหรือแม้กระทั่งไปสู่ durable semi durable application ตรงนี้เราได้ข้อมูลน้อยมากจากภาคอุตสาหกรรมอะค่ะว่าเทรนด์ควรจะไปทางไหนแต่เราเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีแล้วก็มีความสามารถกับมีใจที่ตั้งใจที่จะพัฒนาให้ได้นะคะในกลุ่มของพวกเราในการทำงานทางด้าน R&D เราก็พยายามมองตั้งแต่ upstream intermediate downstream แล้วก็ในเรื่องของ fabricationเรามาดูนะคะถ้าเรา define ใน roadmap ของพวกเราที่จะทำงานทางด้าน packaging สำหรับอาหารเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นก็คืออยู่ในกลุ่มเหล่านี้ตั้งแต่ intermediate เราเองยังไม่มีโอกาสมองทางด้าน upstream เพราะว่าด้วย knowledge เองด้วยความพร้อมแล้วก็เรามองเห็นว่าเหมือนอย่างที่ดร.พิพัฒน์แนะนำอะค่ะ near term เราพยายามมองหา application ที่สามารถจะนำไปใช้ได้จริงmodify PLA เป็นเรื่องนึงเราทำงานร่วมกับอาจารย์สุวบุญนะคะพอดีอาจารย์ยังไม่มาแล้วก็ทีมวิจัยที่ญี่ปุ่นในส่วนของ processing อันนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่เสนอให้ดูเราเริ่มตั้งแต่เรื่องของ formulation compounding เรื่องของการขึ้นรูปฟิล์มไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างฟิล์มหลายชั้น extrusion หรือการดึงยืด biaxial film เราพัฒนาวิธีที่จะ monitor เนื่องจาก PLA เป็น material ที่ complexในเชิงโครงสร้างในเชิง process เนี่ยเราจำเป็นต้องมีระบบในการมอนิเตอร์ว่าเมื่อเราขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆเนี่ยโมเลกุลมีการเรียงตัวอย่างไรยังไม่มีเซตอัพระบบนี้ขึ้นในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นงานวิจัยแนวลึกแต่ทำให้เราสามารถก้าวกระโดดในเรื่องของแอปพลิเคชันได้ ICM injection molding นะคะเน้น injection compression moldingดาวที่ติดอยู่ข้างๆเราพยายามเบนช์มาร์กอะค่ะว่าเราทำงานไปเนี่ยแคปปาบิลิตี้ของเราอยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่ทำงานในฟิลด์เดียวกันในภูมิภาคนี้หรือในระดับโลกถ้า2ดาวก็คือเราเชื่อว่าเราแข่งขันได้ในระดับรีเจียนสำหรับเรื่องแพคเกจจิ้งนะคะ process ที่เราใช้ก็จะมีอยู่2ส่วนหลัก biaxial film stretching บวกกับเทคโนโลยีในการ control gas แล้วก็ ICMก็จากที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะขอโชว์ตัวอย่างของงานวิจัยให้เห็นชัดขึ้นว่าเราฟอร์มูลเลตอย่างไรเราขึ้นรูปหรือเราเตรียมฟิล์มที่มีสมบัติพิเศษเพื่อจะไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ผักผลไม้สดได้ตรงไหนนี่เป็นโฟลว์ที่แสดงถึงการเตรียมหรือการทำงานนะคะที่โชว์เมธอดอลอจีหลักๆเริ่มตั้งแต่การ develop PLA compound ปัจจุบันเราเรียนรู้แล้วว่า
blending compounding โดยทั่วไปอาจจะได้ผลน้อยถ้าเราต้องการที่จะพัฒนา PLA ให้มี property ที่หลากหลาย reactive extrusion เป็นหนทางหนึ่งแล้วเราเริ่มพัฒนาแนวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเราเห็น improvement ที่ดีมากนะคะเรื่องของ cast film extrusion biaxial film stretching เดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นว่าการ study biaxial film technology เนี่ยเราดูอะไรมันคืออะไรนะคะแล้วเรานำมาapply ต่อในแง่ของการใช้เลเซอร์ perforation อย่างไรเพื่อจะให้ฟิล์มที่มีฟังก์ชันตามต้องการอันนี้เป็นรูปง่ายๆสำหรับการโชว์เรื่องของ biaxial stretching นะคะเราเตรียมฟิล์มหรือเตรียมชีทเริ่มต้นอันนี้เป็นชีทที่มีโครงสร้างหลายชั้นอันนี้เรามองแบบท็อปวิวนะคะแคลมป์แล้วก็เราดึงยืดการดึงยืดนี่สามารถดึงยืดได้ในทิศทางเดียวกันพร้อมกันหรือจะไล่ลำดับกันซึ่งเรียกว่า sequential หรือ simultaneous biaxial stretching ก็ได้นะคะอันนี้เป็นภาพที่แสดงให้ดูแบบง่ายๆวันนี้คงไม่มีเวลาโชว์วิดีโอหรือว่าภาพที่เราไป scale up กับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะนอกจากเรื่องของ process เนี่ยจำเป็นมากเลยในงานวิจัยที่เราจะต้องดูลึกลงไปว่าตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรา improve ratio ในการดึงยืดของฟิล์มเนี่ยสำคัญมากนะคะอุตสาหกรรมก็ต้องการอะไรฟิล์มดึงได้บางๆดึงได้เร็วๆหลายร้อยเมตรต่อนาทีนะคะแล้วก็ต้องเป็นฟิล์มใสแข็งแรงสิ่งที่เราทำถ้ากรณีของ blending เราก็ต้องดูลึกลงไปด้วยว่าเกิด structure แบบไหนมี crystal morphology อย่างไรเราพบอะไรที่สนุกมากเลยตอนที่เรา blend PLA ที่มี delactide ต่างๆกันนะคะ structure ต่างกันเลยค่ะแล้วเรากำลังจะต้องอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึง stretch ได้เพิ่มขึ้น4เท่า5เท่าทำไมถึง reduce energy ในการ draw ในการ stretch ได้ถึงหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นต้นก็นอกจากนี้นี่ค่ะความร่วมมือกับ Tokyo Tech ในการพัฒนาระบบติดตามว่าเวลาที่เราดึงเนี่ยโมเลกุลเรียงตัวอย่างไรจาก optical index นะคะไม่มีเวลาพูดลงไปรายละเอียดจากที่เราได้ฟิล์มที่มีสมบัติที่เราต้องการโดยที่เรา optimize process optimization เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ optimize ว่าทำอย่างไรให้ดึงโดยใช้ stress น้อยที่สุดดึงได้ stretch ratio สูงที่สุดแล้วก็ speed สูงสุดพอเราได้ฟิล์มลักษณะแบบนั้นถ้าเราจะใช้งานกับผักผลไม้สดเราก็มา modify การผ่านของแก๊สอย่างเช่นเจาะรูด้วยเลเซอร์นะคะอันนี้เป็นภาพขยายจาก OM นะคะเราสามารถจะเทเลอร์เหมือนตัดเสื้อผ้าเลยอยากให้ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านออกมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเทคนิคนึงแต่ถ้าเกิดเราจะใช้กับ processed food อาหารที่ต้องการให้เป็น barrier film เราก็มีเทคนิคอื่นที่ไม่ต้องใช้การเจาะรูเป็นต้นอันนี้เป็น stage ของงานนะคะเรากำลังเข้าสู่ field test สำหรับเรื่องนี้จะเห็นว่ารูปข้างล่างเนี้ยแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้จบแค่นี้งานวิจัยยังต้องเดินต่ออีกเยอะมากเพราะว่าฟิล์ม PLA เนี่ยแม้กระทั่งขวดก็ยังไม่มีผลิตฟิล์ม PLA ก็ยังไม่มีผลิตในบ้านเราในเชิงอุตสาหกรรมนะคะแต่พอเวลาเราศึกษาเรื่อยมาเราพบว่าไม่เพียงแต่สมบัติทางด้านการผ่านของแก๊สค่ะ anti fog properties เวลาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่เย็นประเภทต่างๆหรือว่าเมื่อกี้ตอนดร.พิพัฒน์กำลังจะดื่มน้ำแอบเห็นแพคเกจิ้งบ้านเราเนี่ยทุกคนจะรู้สึกไหมคะว่าเวลาจะเปิดทานในเวลาไม่กี่วินาทีดึงไม่ออกสมบัตินี้ค่ะ easy peel easy peel film easy peel PLA เรากำลังพัฒนาอยู่เช่นเดียวกันก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของ film technology สำหรับเรื่องของถาดผนังบางก็อย่างที่เรียนไปนะคะ know how จะอยู่ที่เรื่องของการควบคุม pressure การออกแบบแม่พิมพ์อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เรากำลัง apply patent งานที่พูดมาทุกเรื่องเรา apply patent ไว้สิทธิบัตรจดสิทธิบัตรไว้ทั้งนั้นนะคะส่วนที่2ขอไปเร็วๆพวกเรารู้ดีว่าโพลีแลคติกแอซิดมีข้อดีเราถึงสนใจมันนะคะhigh modulus optical properties high strength แล้วข้อด้อยล่ะคะอันนี้คือข้อด้อยที่ทำให้คนลังเลมากเลยเวลาที่จะใช้ PLA และยิ่งถ้าไม่มีเทคโนโลยีก็คือปล่อยเลยค่ะเพราะราคาก็สูง toughness ต่ำมาก heat resistance ต่ำโดยเฉพาะ toughness นะคะในเรื่องของฟิล์มเองที่ผลิตยังไม่ได้ก็เพราะว่ามันเปราะซึ่งตอนนี้เรากำลังทดสอบในเรื่องการผลิตนะคะ scale up กันอยู่กับอุตสาหกรรม
เน้นที่3เรื่องหลักของ PLA นะคะ process performance แล้วก็เรื่องราคาที่เราต้องมองเสมอไม่ว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีอะไรแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยเราคงต้องเข้าใจตั้งแต่ chemical structure แล้วก็ structure พื้นฐานทั้งหมด PLA เองที่มีโครงสร้างหรือมี stereoisomer ไม่ว่าจะเป็น D เป็น L เป็น M เราเลือกอะไรมาใช้พวกนี้สำคัญหมดเลยแล้วเราก็พบความแตกต่างอย่างมหาศาลในการที่เลือก material แต่ละชนิดมาเบลนกันมาใช้นะคะในรูปต่างๆก็ฝากไว้เป็น point แต่สำหรับ pathway ของการพัฒนาอย่างเช่นในกรณีที่ PLA มีค่า HDT ที่ต่ำมากเนี่ย 55-60 องศาเทน้ำร้อนลงไปเป็นถ้วยก็เนี่ยค่ะก็ได้รูปนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเชิงงานวิจัยหรืองานพัฒนาเนี่ยตัวอย่างงานหนึ่งที่เป็นงานของดร.นุกูลนะคะเดี๋ยวจะเป็นโมเดอเรเตอร์ใน panel discussion เนี่ยก็คือพยายามที่จะปรับปรุงความเหนียวแล้วก็สมบัติการทนความร้อนให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันงานวิจัยที่ผ่านมาแยกพัฒนาแต่นี่คือต้องการให้เกิดขึ้นในคอมเพลว์ PLA ชนิดเดียวคอนเซปต์ก็น่าจะเป็นตามรูปนี้นะคะมีเฟสของ PLA กับ flexible unit อาจจะเป็น impact modifier แล้วควบคุมโครงสร้างผลึกควบคุมเรทของ crystallizationอันนี้เป็นลึกทางวิชาการแล้วค่ะใครสนใจขอคุยกันนอกรอบแล้วกันนะคะนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงโครงสร้างในลักษณะที่จะทำให้ PLA tough ขึ้นสำหรับนักวิจัยที่สนใจหากต้องการให้ PLA ซึ่งเปราะดังมากเลยเสียงดังตลอดเวลา tough แล้วก็มีเสียงน้อยลงนี่คือแนวทางหนึ่งเรียนแบบ HIPS เลยค่ะมีเฟสของ flexible unit กระจายอย่างสม่ำเสมอก็เราก็พบผลที่ดีมากในเรื่องการ improve toughness นะคะในกรณีตัวอย่างเช่น PLA blend กับ PBS ก็พบ improvement ถ้าได้ condition ในการ process ที่ถูกต้องก็นี่เป็นอีกตัวอย่างนึงสำหรับการพัฒนาตลับแป้งซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกันนะคะกับทางเนียสำหรับงานวิจัยที่ค่อนข้างจะเบสิกแต่ว่าก็โชว์ capability ของพวกเราก็คือการสังเคราะห์ PLA polymers ชนิดใหม่ๆอย่างเช่นใช้เป็น cross linker สำหรับ epoxidized NR ก็พบว่าสามารถที่จะปรับ ratio ของ polymer ชนิดนี้นะคะและเราสามารถปรับเปลี่ยนการผ่านเข้าออกของของแก๊สหรือไอน้ำได้อันนี้เหมาะกับการนำไปใช้แนวทางหนึ่งนะคะก็คือ biomedical applications แทน sulfur ค่ะแทนการ vulcanization แบบปกติอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็น copolymer ของ PLA ที่มีการดีไซน์เป็น dry block copolymer ซึ่งตรงนี้จะเป็น soft unit ส่วนที่เป็น urethane หรือ isocyanate ก็จะเป็น hard unit พอเราปรับเปลี่ยน ratio เราสามารถจะพัฒนา material ที่มี shape memory ได้อะค่ะก็คือที่อุณหภูมิต่ำเราสามารถจะ fix shape ได้พออุณหภูมิสูงมันก็จะคลายตัวเป็นเรียบอย่างเช่นจากการขดเป็น spring ก็คือยืดออก application เช่นอะไรเส้นใหญ่เสื้อผ้าบางท่านอาจจะคุ้นเคยดีนะคะพออุณหภูมิสูงมันก็จะเรียบถ้าอุณหภูมิต่ำอย่างเช่นการซักแล้วมันจะยับมันจะเรียบขึ้นเองเป็นต้นก็คิดว่าทั้งหมดนี้คือความตั้งใจความพยายามของพวกเรานะคะที่จะร่วมเป็นอีกแรงหนึ่งในการผลักดันให้เราเป็นหับของไบโอพลาสติกและจริงๆเราเองเราก็มองระดับโลกเช่นเดียวกันค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณดร.วันนีมากนะครับที่มานำเสนองานวิจัยภายใน M-Tech นะครับเราก็ทราบว่างานวิจัยเราก็ตรงกับยุทธศาสตร์ของที่ทางดร.วิพัฒน์ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีคำว่าฟู้ดฮับเพิ่มอีกนะครับก็ไบโอเบสฮับเมื่อกี้2ฮับแล้วนะครับครับผมงั้นเชิญดร.พิทูลครับขอเรียนถามดร.สนใจมากเลยงานที่ดีมากเลยครับก็ทำให้เห็นถึงว่าเข้าใกล้เลยฮะเข้าใกล้เราที่ว่าสิ่งจุดมุ่งหมายที่เราจะไปตะกี้พูดถึงว่าแบรียร์ฟิล์มในตัวไบแอคโซนะฮะมันดีกว่าเก่าไหมฮะพอหลังจากเป็นฟิล์มแล้วมันดีกว่าเก่าไหมฮะที่ทำมาแล้วเทียบเรื่องของแบรียร์มันยังเหมือนเดิมอยู่หรือว่ามันเป็นแบรียร์แอร์แบรียร์ที่ดีถ้า PLA เนี่ยด้วยสมบัติของ PLA เองเนี่ยออกซิเจนทรานสมิชชั่นเรทหรือ OTR หรือ PO2จะต่ำกว่า PET อยู่แล้ว
อ้อขอโทษจะสูงกว่าคือยอมให้ออกซิเจนผ่านได้มากกว่าแบริเออร์น้อยกว่านะคะถ้าเป็น PLA เพียวๆเลยเนี่ยก็ยังได้สมบัติประมาณอย่างนั้นคือจะด้อยกว่าแบริเออร์เรียกเป็นแบริเออร์ด้อยกว่า PET ประมาณสัก3เท่าถึง5เท่าการผ่านของไอ้น้ำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องแอดมีแอดดิทีฟหรือมีโพลิเมอร์เฟสอื่นเข้าไปเพื่อปรับปรุง barrier properties ค่ะอันนี้เป็นเรื่อง barrier แล้วเมื่อกี้ที่ใช้การดึงฮะเป็น oriented axial oriented นี่มันทำให้ barrier ดีขึ้นหรือมันเท่าเดิม barrier ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปมากแต่งานวิจัยของพวกเราในเฟสแรกเนี่ยเราอาศัยสมบัติด้อยของ PLA ในเมื่อยอมให้ออกซิเจนผ่านสูงเราก็เลยเอามาใช้ประโยชน์เป็นฟิล์มสำหรับ fresh produce เพราะว่าผักผลไม้เนี่ยต้องการ OTR สูงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอาหารอบกรอบอาหารแห้งต้อง OTR ต่ำซึ่งอันนี้อยู่ในงานวิจัยของพวกเราเช่นเดียวกันถ้าดร.พิทูลคิดว่านี่คือแนวทางนึงเราเห็นโอกาสที่จะพัฒนาอยากทราบความต้องการที่ใช่ครับคิดว่าเป็นตัวที่ดีฮะที่สามารถที่จะคอมเป็นคอมบิเนชันไปกับทาง PBS ได้ขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะคะก็งานวิจัยของทาง M-Tech เนี่ยนะคะก็ดูแล้วเท่าที่ทำเรื่องไบโอพลาสติกมาเนี่ยน่าสนใจมากนะคะซึ่งดิฉันคิดว่ามีศักยภาพที่ทางภาคเอกชนจะไปใช้แต่ประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในฐานะที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชนหลายๆโครงการไม่ใช่เฉพาะของ M-Tech นะคะในงานวิจัยหลายๆอันเนี่ยที่มีศักยภาพที่เอกชนจะเอาไปใช้เนี่ยนะคะแต่มันจะติดในเรื่องของการจัดการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วนี่การที่มี NIA ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้โอกาสที่นักวิจัยแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะ verify เทคโนโลยีกับ verify ในเรื่องของโอกาสที่จะทำธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เคส M-Tech อย่างเดียวนะคะก็มีเคสหลายๆเคสเนี่ยนะคะที่ถ้าเราไม่ทำเรื่องของ pilot หรือว่า pilot หมายถึงว่า pilot production หรือว่าทำ prototype ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีนี้มันใช้ได้หรือว่าต้นทุนมันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสนะคะในเรื่องของเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีนี่มันไปได้เร็วมากนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอเรามีงานวิจัยที่ดีแล้วเนี่ยนะคะมันจะไปใช้คอมเมอร์เชียลได้จริงๆนะคะถ้าแต่ว่าถ้าเราได้มีโอกาสทดลองแล้วก็กลับมาปรับอีกนะคะเพื่อที่จะทำให้มันมีโอกาสที่จะไปเข้าทางคอมเมอร์เชียลได้จริงๆนะคะแล้วหลายโครงการที่เป็นโครงการนวัตกรรมเนี่ยนะฮะที่ฉันเรียนว่าเอกชนเองเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนด้วยนะอย่างเช่นโครงการทางด้านไม่ว่าตลับแป้งหรือว่าถ้วยโยเกิร์ตนะคะเราจะซัพพอร์ตเขาแค่ร้านเดียวแต่เขาเนี่ยต้องลงทุนเพื่อที่จะพรูฟว่ามันใช้ได้จริงๆนะ PLA ก็แพงเขาก็ต้องลงทุนกับ5ล้านอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะออกมาได้ product ได้ออกมาเป็นตลาดซึ่งพอลงทุนไปแล้วจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะมีสูตร compound ใหม่ซึ่งพัฉนาแล้วต้นทุนถูกกว่าเพราะฉะนั้นอยากว่าคิดว่าถ้าจะมีความร่วมมือกันในอนาคตมากกว่ามากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยโดยเฉพาะไบโอพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะไปสู่ภาคเอกชนได้เร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามอีกหรือเปล่าครับผมครับงั้นขอบคุณดร.วันนี้นะครับ